สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ใกล้ถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024เข้ามาทุกทีแล้วนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลจากทั่วโลกต่างก็รอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อครับทำให้ช่วงนี้ทางเพจไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเวิลด์หรือวอลเลย์บอลเนชั่นลีกก็มีการโพสต์คลิปไฮไลท์เรียกกระแสวอลเลย์บอลกันเป็นปกตินะครับทั้งไฮไลท์ทีมชายทีมหญิงไม่ว่าจะเป็นทีมชาติบราซิลญี่ปุ่นตุรกีสหรัฐอเมริการวมถึงทีมสาวไทยของเราด้วยนะครับซึ่งในเพจหลักเพจทางการก็ไม่ได้ดูมีดราม่าอะไรนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนๆวอลเลย์บอลจากนานาชาติที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจบ้างบอกคิดถึงบ้างให้กับทีมวอลเลย์บอลที่พวกเขาชื่นชอบนะครับแต่สำหรับคลิปไฮไลท์ของทีมสาวไทยของเรานะครับที่ดูจะเป็นปัญหาให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วครับที่ต้องบอกว่าอีกแล้วก็เพราะว่ามันเคยมีดราม่าจากประเทศเพื่อนบ้านชาวดาวทองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าเป็นประเทศอะไรที่เคยเกิดขึ้นในครั้งก่อนๆเนื่องจากมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ครับบอกว่าเพจของ FIVB นั้นไม่เป็นธรรมกับทีมอื่นมักจะอวยทีมสาวไทยเกินไปและล่าสุดแอดก็บังเอิญไปเจอโพสต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวดาวทองคนหนึ่งนะครับในกลุ่มวอลเลย์บอลของพวกเขาซึ่งเขาได้แชร์โพสต์คลิปไฮไลท์คลิปหนึ่งของทีมสาวไทยของเรานะครับที่แข่งในบ้านเมื่อปีที่แล้วที่ถูกโพสต์โดยเพจวอลเลย์บอลเวิลด์และวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยชื่อคลิปดังกล่าวนะครับชื่อว่าบล็อกปาร์ตี้บายทีมไทยแลนด์ครับก็ถูกแชร์มายังกลุ่มของพวกเขานะครับและแน่นอนครับว่ามีคอมเมนต์เพื่อนร่วมชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนหนึ่งครับเรียกได้ว่าเมาส์กันสนุกปากเลยทีเดียวซึ่งแอดก็มีคอมเมนต์บางส่วนของพวกเขามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับคิดซะว่าเป็นสีสันของวงการกีฬาเพราะคอมเมนต์ส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ได้รุนแรงจนเกินไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของคนแรกนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าดูเหมือนว่าตอนนั้นพวกเขาแพ้คาบ้านในทุกๆแมตช์ซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับจากเจ้าของโพสต์ที่แชร์คลิปดังกล่าวมานะครับเขาบอกว่าใช่แล้วไม่ชนะทีมไหนเลยคลิปจังหวะการเล่นเหล่านี้ถูกตัดมาจากการแข่งขันในแต่ละแมตช์ของพวกเขาที่ต่างกันคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขามาถามว่าอีกกี่ฤดูกาลไทยแลนด์จะเป็นแชมป์ VNL ซึ่งเจ้าของโพสต์ดังกล่าวนี้นะครับเขาก็มาตอบเอาไว้อีกว่ามันก็เหมือนเดิมเป็นเพียงทีมวอลเลย์บอลของหมู่บ้านที่เล่นกับทีมอันดับต้นๆของโลกควรเปลี่ยนชื่อเป็นไทยเนชั่นลีกไม่ใช่เนชั่นลีกฮ่าคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาบอกว่าแอดมินเป็นคนไทย22คนก็พอจะเข้าใจได้ซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบกลับ2คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าไม่แปลกใจเลยทำไมถึงชอบโพสต์อ่อยคนไทยขนาดนี้อย่างกับชื่อเสียงของทีมไทยนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินคอมเมนต์ตอบกลับของคนที่2นะครับเขาบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยพวกเขาชอบสิ่งเหล่านี้มากฉันก็ลองมองโดยภาพรวมแล้วทีมไทยก็ไม่ใช่ทีมที่มีระดับสูงเสียดฟ้าเลยนะและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแล้วผู้ชมจากประเทศอื่นๆที่เป็นสมาชิก VBTV พวกเขาจะชอบสิ่งเหล่านี้ไหมคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่าแพ้3-0คาบ้านยังทำไฮไลท์ใหญ่โตขนาดนี้ลองถ้าชนะซักแมตช์พวกเขาคงสร้างคลิปไฮไลท์ 7,749 วิดีโอซึ่งจากคอมเมนต์นี้เองนะครับก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าชาวเวียดนามหลายคนก็ยังมีความชื่นชอบวิดีโอเหล่านี้ทั้ง 7,749 เมื่อเล่นชิงแชมป์ถ้วยระดับสโมสรพวกเราก็มีวิดีโอ 7,749 เช่นกันซึ่งจากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนนี้นะครับมีชาวเวียดนามอีก2คนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าคุณไม่เข้าใจปัญหาของโพสต์เหล่านี้เหรอมีหลายคนบอกว่าเพจนี้ควรยกให้ทีมไทยไปเลยเพราะลำเอียงคอมเมนต์ตอบกลับของคนที่2นะครับเขาบอกว่าทีมไทยเป็นหนึ่งในทีมหลักของการแข่งขันไม่อย่างนั้นพวกเขาคงโดนเตะออกไปนานแล้วซึ่งเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มาตอบกลับอีกว่าไม่ต้องพูดอะไรให้เหนื่อยเลยเพื่อน
มีแฟนคลับชาวเวียดนามบางคนบอกว่าเวียดนามจะชนะไทยแล้วไป VNL และคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฮ่าฮ่าในการแข่งขัน VNL ปีที่แล้วมีแมตช์ที่พวกเขาบล็อกไม่ได้เลยด้วยนะมันควรถูกเรียกว่าประวัติศาสตร์ซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบกลับจากชาวเวียดนามอีกหนึ่งคนนะครับเขาบอกว่าประวัติศาสตร์เยอะมากคอมเมนต์ของคนถัดมาครับไฮไลท์มักจะเป็นจังหวะการเล่นที่ดูน่าเหลือเชื่อและหาดูได้ยากเท่านั้นซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าหาดูได้ยากมากจนต้องโพสแล้วโพสอีกซึ่งเจ้าของคอมเมนต์เองนะครับก็มาตอบกลับอีกว่าควรเรียกว่าบ่อยครั้งคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าโชว์เพียงแต่ความสวยที่สวนทางกับผลงานคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาได้คอมเมนต์ว่าในสัปดาห์ที่พวกเขาเล่นในบ้านพวกเขามีผลงานที่แย่กว่าเกาหลีใต้อีกนะและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับไม่ใช่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับแต่เป็นคอมเมนต์จากสปป.ลาวคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าบทความนี้พิสูจน์ว่าชาวเวียดนามอิจฉาคนไทยมากแค่ไหน14ปีแล้วเวียดนามเล่นวอลเลย์บอลฉันไม่เคยเห็นว่าจะสู้ทีมไทยได้เลยยังคงเป็นเพียงเงาเล็กๆของทีมไทยซึ่งจากคอมเมนต์ของชาวสปป.ลาวคนนี้นะครับชาวเวียดนามคนหนึ่งเขามาตอบกลับว่าพวกคุณก็ไม่ต่างกันแฟนตัวยงของทีมอันดับ13ของโลกแต่ชอบตามแขวะทีมเวียดนามในตอนแข่ง FIVB Challenger Cup เมื่อปีที่แล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับจากกลุ่มวอลเลย์บอลของฝั่งเวียดนามที่พวกเขาได้จับกลุ่มพูดคุยกันถึงทีมสาวไทยของเราจากคลิปไฮไลท์ของทางเพจ Volleyball World และ Volleyball Nations League ก็ฟังเอาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขัน Volleyball หญิง Nations League 2024ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Sport Comment ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ